ทศนาประเภทนโยบายเป็นการเสนอแนะให้ใครทำอะไรเสนอแนะให้ใครทำอะไรเช่นพอเราเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าเราจะต้องสอบเรายองอ่านหนังสือน้อยยังอ่านหนังสือไม่ไม่เพียงพออ่านหนังสือน้อยเกินไปคุณพ่อคุณแม่เห็นเรามัวแต่ กดแต่โทรศัพท์กดแต่ iPad เล่นแต่คอมพิวเตอร์ท่านก็เลยพูดประมาณว่าลูกน่าจะใช้เวลาอ่านหนังสือให้มากกว่านี้นะเนี่ยแทนที่จะเอาเวลามากดคอมเล่นคอมอะไรเงี้ยน่าจะเอาเวลาไปอ่านหนังสือนะเนี่ยคือนโยบายถูกปะคือเสนอแนะคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นเยอะหรอกเราอาจจะเล่นแบบผ่อนคลายความตึงเครียดในการอ่านหนังสือบ้างอะไรเงี้ยถูกปะแต่บางทีท่านอาจจะเสนอแนะว่าแบบเออเอาเวลาไปอ่านหนังสือหรือเอาเวลาไปพักผ่อนสายตาบ้างไมมท่านไม่ต้องแต่ ตัวอักษรต้องแต่แสงสีฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะเนี่ยคือนโยบายเนี่ยเราแยกให้ออกวัานธรรมต่ดรับประเภทมันมีลักษณะเป็นยังไงนะเวลาเราไปทำข้อสอบเราจะได้ทำความเข้าใจได้ว่าประโยคที่เขาให้มาเนี่ยเขาเจตนาเขาคือเป็นการแสดงทัศนะในรูปแบบใดใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูในตัวอย่างข้อสอบนะในตัวอย่างข้อสอบข้อที่1ถามว่า ข้อความตอบไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทัศนะแล้วก็มีชอยให้12 23ออ,อ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยที่ครูบอกว่าให้เราตัดเราตัดชอยยังไงนะเราตัดชอยที่เป็นข้อเท็จจริงออกไปถูกเปล่าตัดข้อเท็จจริงออกไปถูกไหมข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงตัดทิ้งเลยเมื่อลูกทำผิดเมื่อลูกทำผิด พ่อแม่หลายคนก็ดุว่าลูกอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงถูกป่ะบางคนพูดเสียดสีประชดประชันลูกอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงสําหรับบางครอบครัวแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวมีการพูดเสียดสีประชดประชันลูกนะไม่ใช่แต่อันนี้เขาพูดถึงบางคนคือเป็นข้อเท็จจริงสําหรับบางคนบางครอบครัวเท่านั้นด้วยคิดว่าการกระทําเช่นนี้จะช่วยให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น แท้จริงแล้วแท้ที่จริงการทําเช่นนี้นอกจากจะไม่ช่วยให้ลูกมีพฤติกรรมดีขึ้นแล้วอาจจะเห็นคาว่าอาจจะปะมีคําว่าอาจจะอาจจะน่าจะคงจะควรจะพึงอะไรพวกเนี้ยนะอาจจะทําให้ลูกมีพฤติกรรมเลวลงไปอีกเนื่องจากลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ทําร้ายจิตใจเขา เห็นไหมประโยคนี้เป็นการแสดงความเห็นอาพ่อแม่ควรจะพูดกับลูกเนี่ยควรเห็นไหมควรเป็นการเสนอแนะ